สวัสดีค่ะก็งานวิจัยนี้นะคะก็เป็นการ encapsulation นะคะตัวของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวเนี่ยมันมีสารที่สำคัญ2ตัวนะคะก็คือตัวเบต้าแคโรทีนกับไลโคปีนซึ่งสารตัวนี้ในของตัวเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวเนี่ยมีมากกว่ามะเขือเทศเนี่ยถึงประมาณ70เท่าแต่อย่างไรก็ตามแต่สารตัวนี้ก็จะมีความไวต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศหรือว่าในเรื่องของตัวแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องห่อหุ้มด้วยเทคนิคที่เราเรียกว่า encapsulationซึ่งเทคนิคนี้เราก็จะทำให้สามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของน้ำฟักข้าวได้นานขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสารสำคัญตัวนี้ได้ดีขึ้นซึ่งโดยเทคนิคนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการสเปรย์ดรายอิ่งโดยใช้สาร2ตัวนะคะก็คือฟอสฟอริลโคลีนกับตัวซอยเลซิตินซึ่งซอยเลซิตินเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ยังมีสมบัติในการที่เป็นอิมันซิฟายเออร์ด้วยงานวิจัยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเป็นลักษณะของสารที่นอกเหนือจะเป็นสารให้สีแล้วก็ยังเป็นสารที่มีสมบัติในเชิงที่เป็นฟังก์ชันต่อผู้บริโภคได้ด้วยค่ะ